ได้มาประชุมเป็นครั้งแรกภายใน60วันภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราได้ครบองค์ประชุมแล้วครับผมก็จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ครับผมผมโอกาสต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรกครับผมขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาเป็นประธานในนะครับก็คงจะต้องมาทำในส่วนนี้ซึ่งก็จะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีอยู่นะเริ่มหรือขอจากภาคส่วนต่างๆภาคก็ขอให้มีอะไรก็ไปหาได้นะหลายคนนะเจอท่านพิศนุพลบอกว่าไอ้ที่มันตายใช้แล้วบอกไม่กล้าเข้าหาผู้ว่าบอกไม่รับเพราะนะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆให้และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิศนุพลประสานครับขอบคุณท่านรองเลยครับท่านประธานครับจริงๆแล้วมันมีระเบียบการประชุมอยู่นะครับฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งในกระบวนการเนี้ยที่ท่านถามว่าต้องเขียนที่โต๊ะหรือต้องไปเขียนที่รับที่จัดให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยระเบียบไม่ได้กําหนดไว้ว่าต้องเขียนที่ใดนะครับซึ่งในระเบียบตัวเนี้ยระเบียบว่าด้วยการประชุมนะครับกระทรวงมหาดไทยกําหนดว่าเมื่อระเบียบไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของประธานหรือผู้วินิจฉัยในการประชุมครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็จะเป็นอำนาจของท่านประธานที่ท่านจะพิจารณาว่าท่านจะให้ทำอย่างไรพิศนุพลประสานสมบูรณ์รูปสะอาดสมบูรณ์รูปสะอาดฉันทานุมัติมอบตำแหน่งประธานให้ผมแล้วผมก็จะดำเนินการพัฒนาไปด้วยกัน30คนผมถือว่าทุกท่านเลือกผมมาเพราะฉะนั้นเราร่วมด้วยช่วยกันเราไม่แบ่งฝักฝ่ายนะครับถึงแม้อาจจะครับเมื่อไม่มีใครแล้วใช่ไหมครับผมถ้าไม่ทุกบาททุกสตางค์เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของเทียรุปวัชิรครับอุหัตเทียรคินดีกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณทรงเกียรติท่านครับครับผมนายวัฒน์นายเลขาธิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตบางพลีเมืองเขต3ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้